พุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักชีวิตอีกชีวิตหนึ่งนั่นคือชีวิตนักบวชนักบวชนี่เป็นผู้ไม่มีอะไรแล้วถ้ามีปัญญานะแต่นักบวชจริงๆนะเขามีปัญญาเขาพิจารณาแล้วเขาก็สลัดสิ่งที่เป็นพันธะภาระเพื่อมากำจัดความคิดที่มันติดอยู่กับโลกติดอยู่กับขันธ์เนี่ยของเขาออกเท่านั้นเองเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านก็ตัดเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปทำจิตของท่านให้สว่างสดใสผ่องใสบริสุทธิ์นี่คือที่สุดท้ายไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเพราะว่าท่านไม่ได้คิดถึงอดีตอีกแล้วท่านไม่ปรุงแต่งในเรื่องอนาคตอีกแล้วท่านดำเนินอยู่กับปัจจุบันท่านก็ไม่ติดกับปัจจุบันปัจจุบันก็สักว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรคือเกิดขึ้นอะไรคือตั้งอยู่อะไรคือดับไปจิตตัวนั้นจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านตั้งอยู่หรือท่านเห็นมันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวตนอะไรเป็นเพียงแต่ความคิดความคิดที่เกิดขึ้นความคิดนั้นตั้งอยู่ความคิดนั้นดับไปนี่แหละคือเป้าหมายชีวิตของท่านสูงสุดท่านอยู่ตรงนี้แต่พวกเราไม่อย่างนั้นเรากำลังเดินทางอาตมาถือว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มานั่งกันในที่นี้เรากำลังเดินทางเสาะแสวงหาหนทางเพื่อไปสู่สันติธรรมเพื่อไปสู่ชีวิตนิรันดรที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเรากำลังเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายอันสุดท้ายคือปรารถนาที่จะดับทุกข์นั่นแหละพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือที่โดยปัญญาเห็นว่าทุกข์นี่แหละเป็นตัวที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์โลกทุกข์นี่แหละคือสิ่งที่สัตว์โลกต้องมาวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกข์มีเพราะเหตุเหตุคือขันธ์ร่างกายเรานี่แหละ ถ้าเรานั่งแยกอย่างพระพุทธเจ้าสอนกองรูปหนึ่งกองเวทนาสุขทุกข์เฉยหนึ่งกองสัญญาความจำได้หมายรู้หนึ่งกองสังขารหนึ่งกองวิญญาณหนึ่งถ้าเราแยกได้เราจะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเราจะเข้าใจชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาอยู่กินมาอยู่ทำงานมาอยู่สร้างโลกนี่ไม่ใช่เลยเรามาอยู่ในโลกเพื่อเรามาประพฤติธรรมแล้วเราเอาจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญารู้แจ้งอย่างเนี้ยชีวิตเราเดินทางไปถึงที่สุดท้ายได้สบายเลยนั่นก็คือการชำระสะสางบาปมลทินทั้งหลายไม่สร้างบาปอย่างการมีศีลนี่แหละเริ่มต้นก็ญาติโยมประพฤติเป็นชาวพุทธก็ประพฤติตามหลักของศีล5ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มกินสุราไม่ไรแค่นี้เป็นสุขแล้วญาติโยมขอให้เราทำกรรมเริ่มต้นโดยการพูดดีทำดีและคิดดีทุกวันถ้าเราเริ่มต้นพูดดีทำดีคิดดีทุกวันแล้ววันนี้คือวันใหม่ปีใหม่และโดยเฉพาะแน่ๆคือจิตใจเราใหม่อยู่เสมอจิตใจเราผ่องใสอยู่เสมอจิตใจเราเป็นสุขอยู่เสมอเมื่อเราเริ่มต้นจากศีลน้อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงสลัดตัดได้เป็นนักบวชได้สลัดตัดโลกอันนั้นก็คืออีกทางหนึ่งที่เป็นสำหรับผลทางสุดท้ายของผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นวันนี้ญาติโยมได้มาสร้างบุญสร้างกุศลมาสร้างทางที่กำลังพากันดำเนินไปสู่สุคติสุคติก็มีหลายระดับสุคติในสวรรค์ไปสถิตอยู่ในที่จิตอันไปเสวยบุญสุคติในพรหมโลกโดยการปฏิบัติในศีลเช่นคนที่ทำเจริญพรหมวิหารเป็นต้นและที่สุดท้ายนิรันดรคือจิตที่พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงหมายถึงที่สุดท้ายที่เราไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนในวัฏสงสารไม่วัฏสงสารวัฏเราไม่ต้องไปวนเกิดวนแก่วนเจ็บวนตายอีกเป็นสถานที่สุดท้ายถ้าเราน้อมพิจารณาได้อย่างนี้ปัญญาเกิดชีวิตการเดินทางของเราก็จะสั้นลงและสักวันหนึ่งทำบุญมีวาสนามีเราก็ถึงที่สิ้นสุดจุดจบนั่นก็คือสถานที่เราไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกพระนิพพานนี่อย่างทุกวันนี้ไม่มีคนพูดแล้วไม่รู้ว่านิพพานคืออะไร
ไม่รู้ว่าศาสนาสอนอะไรแล้วปลายทางเราก็ไม่ต้องเรียนรู้แล้วอันนี้แหละเสียโอกาสที่เราได้เกิดมาและเราเป็นชาวพุทธถ้าเราศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้อย่างนี้เข้าใจชีวิตตัวเราเองเราก็เข้าใจชีวิตของคนอื่นได้ทั้งหมดโดยบุญโดยกุศลที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตพร้อมเพรียงสร้างมหากุศลทานศีลภาวนาก็ขอให้ธรรมะเป็นข้อคิดในการเดินทางสำหรับวันนี้ของชีวิตเราทุกคนขอบุญกุศลทั้งหมดข้าวน้ำโภชนาอาหารสังฆทานผ้าผ่อนตอนสบายที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ชอบพร้อมทั้งผ้าห่มประทานปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานทอดผ้าป่าสร้างโรงพยาบาลก็ขอมหากุศลทั้งหลายทั้งปวงเป็นตบะเดชะพระวปัจจัยแผ่ไปให้ไปสารถึงพ่อแม่ญาติวงวานปู่ย่าตาทวดที่ได้ถึงแก่กรรมหมดลมหายใจจากจากโลกนี้ไปขอเอาบุญนี้แผ่ไปถึงถึงท่านในปัตตานุโมทนาพ้นทุกข์พ้นยากพ้นลำบากเทพยดาทั้งหลายที่ได้คอยเกื้อหนุนชีวิตของเราแม้แต่บุญกุศลน้อยนิดก็ขออุทิศส่วนบุญกุศลให้ท่านได้รับส่วนบุญให้ได้พิญโยสโมสรสุขขึ้นยิ่งกว่าเก่าและร้อยเท่าวันตะวีและขอบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สร้างทานศีลภาวนาไว้นี้จงเป็นตบะเดชะพลวัตปัจจัยการทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ในการทุกเมื่อทั้งปวงเจริญไปในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ลุล่วงเข้าถึงมรรคผลนิพพานในนามพุทธการไกลนี้ทั่วถึงทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปนี้ตั้งจิตกวดน้ำรับพรเด้อ